ที่นี่เนี่ยเป็นร้านแรกเลยนะที่ทำเป็นเทมปุระบาร์แบบบุฟเฟ่เสิร์ฟแบบชิ้นต่อชิ้นทอดสดๆใหม่ๆแล้ววางให้เรากินเลยไทเกอร์พรครับคองเกอร์อิ๋วสโนว์ครับสแกนล็อบครับอะโวคาโดครับขิงมีขิงด้วยเหรอต่อไปนานา next station นานาเปิดรายการด้วยเสียงเพราะๆจากพี่ตงเหน่งรัดเก้ามรดิตนะครับผมหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเสียงบนรถไฟฟ้าใสๆสวยๆเพราะๆเนี่ยคือเสียงของพี่ตงเหน่งอาหารของเล็ก EP 9นี้นะครับผมเราจะพาทุกคนเนี่ยไปกินบุฟเฟ่เพราะเราเนี่ยกะจะมาดึงคนดูที่เป็นสายตะกะแล้ววันนี้จะไปกินบุฟเฟ่2ร้านนะครับผมร้านแรกเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยของประเทศไทยที่เป็นบุฟเฟ่เทมปุระแบบแท้ๆแบบญี่ปุ่นแท้ๆแล้วร้านที่2เนี่ยยังไม่บอกเดี๋ยวรอดูกันแต่ว่าสถานีต่อไปทองหล่อไปกินบุฟเฟ่เทมปุระกันไปและร้านแรกของเรานะครับผมตั้งอยู่ในโรงแรมนิโก้ทองหล่อนะครับผมห่างจาก BTS ทองหล่อแค่200เมตรเท่านั้นเองป่ะถึงหน้าโฮเทลนิโก้แล้วนะครับผมและร้านแรกของเราเนี่ยจะเป็นบุฟเฟ่เทมปุระเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะครับซึ่งอยู่ในโรงแรมนี้แต่ว่าโฮเทลนิโก้เนี่ยจะเป็นโรงแรมของญี่ปุ่นโดยแท้จริงเลยพนักงานเนี่ยเขาจะไม่ไหว้เราเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเขาไม่มีมารยาทนะครับเขามีมารยาทแต่ว่าวิธีการทักทายเนี่ยเป็นการโค้งคำนับครับผมเข้าไปเลยดีกว่าไปเข้ามาในโรงแรมนะครับผมบรรยากาศก็ญี่ปุ่นมากๆเลยและที่นี่นะฮะการบริการเนี่ยด้วยความที่เป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่อแล้วเรื่องการบริการเขาจะใส่ใจในทุกรายละเอียดมากๆร้านอาหารอยู่นี่แล้วและตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านฮิโชแล้วนะครับผมเข้าเลยดีกว่าเซซามาเซเซซามาเซเจอด้านในค่ะครับผมไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นหรอครับพูดภาษาญี่ปุ่นไอ้ชายมาเซเนี่ยครับเวลคัมค่ะภาษาญี่ปุ่นพูดอะไรนะสวัสดีคุณชื่อว่าคุณคอมบังวะคอมบังวะตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์เทมปุระของร้านฮิโชแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างที่นี่เนี่ยเรียกว่าเป็นร้านแรกเลยนะที่ทำเป็นเทมปุระบาร์แบบบุฟเฟ่เสิร์ฟแบบชิ้นต่อชิ้นทอดสดๆใหม่ๆแล้ววางให้เรากินเลยนะฮะซึ่งบุฟเฟ่เทมปุระนี่มี2แบบแบบแรกคืออายะเทมปุระอายะเทมปุระเนี่ยไอ้ยาเทมปุระนะครับผมก็จะมีกุ้งปลาหมึกยักษ์ปลาเนื้อขาวปลาแมคเคอเรลแล้วก็พวกผักต่างๆนะฮะอันนี้คือจะ 1,100 บาทแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เทมปุระจะมีเขาเรียกว่าเป็นลายบุฟเฟ่ด้วยเป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะโอบันไซเนี่ยเป็นลายบุฟเฟ่แบบพี่กวางบอกว่ามันจะลงเหมือนโอบันไซแปลว่าอาหารที่แม่ทำที่แม่ทำมันจะเป็นแบบสูตรโตเกียวโตกินแล้วแบบน้ำตาจะแบบลื่นๆนึงเพราะแบบถ้าเกิดเคยอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นแบบกินแล้วแบบอารมณ์แบบคิดถึงบ้านเกิดอะไรแบบนั้นแล้วก็จะมีเทมปุระอีกแบบนึงครับเป็นฮิโชเทมปุระชื่อเดียวร้านเลยอันนี้จะเพิ่มวัตถุดิบที่มันพรีเมียมขึ้นมาหน่อยก็จะมีพวกกุ้งลายเสือคองเกอร์อิลอานาโงเป็นปลาไหลทะเลมีสโนว์แครบปูหิมะนะครับผมมีหอยเชลล์ด้วยแซลมอนอะโวคาโดกามองแบร์ชีสคุ้มมากอ่ะคือสรุปนะครับผมที่นี่จะมีบุฟเฟ่เทมปุระ2แบบแบบแรกคืออายะ 1,100 บาทบวกๆนะครับผมแล้วก็ฮิโชเทมปุระ 1,900 บาทบวกๆซึ่งฮิโชเนี่ยก็จะได้วัตถุดิบที่มันพรีเมียมขึ้นมาแต่วันนี้เราจะกินฮิโชคือบางทีเวลาเราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นหรือไปกินร้านอาหารที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกเกรงใจพนักงานเขาเลยนะเพราะว่าบางทีเขาจะดูแลเราจนแบบพอแล้วอย่าขอทำเองก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้เช็ดมือให้ด้วยป่ะครับอ๋อเกลือที่ทานกับเทมปุระจะมี6รสชาตินะคะครับอันแรกจะเป็นเกลือธรรมชาติค่ะตัวนี้จะเป็นวาซาบินะคะตัวนี้จะเป็นผงแกงกะหรี่ค่ะตัวนี้จะเป็นยูซิค่ะอ๋อส้มญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นชาเขียวค่ะมีแบบน้ำจิ้มบวยอะไรอย่างงี้มั้ยฮะแบบกําลังอ้าวเทมปุระนะคะครับ
คือจริงๆคนไทยส่วนใหญ่อาจจะเคยกินเทมปุระแค่กับซอสแบบนี้นะเป็นซอสใสๆแต่ว่าที่ญี่ปุ่นจริงๆอ่ะบางวัตถุดิบที่เขาเอามาทอดเทมปุระเนี่ยเชฟอาจจะไม่แนะนำให้กินกับซอสอาจจะแนะนำให้จิ้มเกลือหรือบางอย่างอาจจะแค่บีบเลมอนกินกับโหระพาฝนคือมาที่นี่จะได้แบบลิ้มรสญี่ปุ่นแท้จริงแล้วก็มีบริการที่แบบญี่ปุ่นที่แทบจะประเคนทุกอย่างมาให้เราด้วยเดี๋ยวเราสั่งเลยดีกว่าเอาอะไรบ้างดีที่กำลังจะเอ่ยออกไปคืออย่างละสองไทเกอร์พรครับผมคองเกอร์อิลครับสโนว์แครบครับสแกนล็อบครับอะโวคาโดครับปลาหมึกครับขิงมีขิงด้วยหรอขิงทอดเหรอเจแปนนิสจิงเจอร์เอาครับผมเอาคาร์มองแบร์ชีสครับพอเนาะเยอะไปแล้วเนาะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับหิวมากคือจริงๆที่นี่อย่างที่บอกไปยังมีโซนไลน์บุฟเฟ่ของอาหารญี่ปุ่นที่เรียกว่าโอมันไซด้วยนะครับผมระหว่างรอเทมปุระไปเลยไหมไปเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับผมระหว่างเชฟกำลังทอดคือจริงๆที่นี่เขามีบุฟเฟ่ที่ไม่มีเทมปุระด้วยนะครับผมจะเป็นบุฟเฟ่ที่เนี่ยจะเป็นไลน์อาหารตรงนี้580บาทเนี่ยกินตรงนี้บุฟเฟ่เลยนะครับนี่อันนี้คือโอเด้งครับผมโอเด้งเมื่อกี้คือกินไปหน่อยนึงแล้วอาหารเขาจะเป็นรสชาติแบบอ่อนๆ อ่ะแบบญี่ปุ่นจริงๆอ่อนๆในที่นี่คือมันอร่อยในสไตล์เขานะแล้วก็ปลาย่างอร่อยมากไปปากปลาย่างอร่อยมากปลาย่างซอสมิโซะอร่อยมากโอชิคำว่าโอ้ speak Japanese just คำว่าไทเกอร์พรอนไทเกอร์พรอนอีบิ yes เขาบอกว่าถามว่ากินคู่มันเนี้ยกับอะไรอร่อยที่เข้ากันเขาบอกว่าอันเนี้ยเข้าเกลือธรรมชาติของทะเลอ่ะที่มันเป็นแบบมาจากทะเลอันนี้มันคือเกลือที่มาจากทะเลมันจะดึงความหวานอะไรนี้ออกมามั้งถ้าโอคาโดแนะนำเกลือพวกที่มีรสเอาแล้วนะครับเราจะตักเกลือใส่นี่ก่อนเริ่มที่กุ้งเลยแล้วกันอันนี้จิ้มเกลือธรรมชาติหวานมากเกลือธรรมชาติของเขามันทำให้เนื้อกุ้งที่มันหวานอยู่แล้วมันหวานแบบขึ้นมาอีกคือที่นี่เรียกว่าสายเทมปุระนะต้องชอบมากๆคือการกินเทมปุระแบบเนี้ยมันคนละฟีลกันกับเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วสั่งเทมปุระที่เป็นเซตๆมาเลยแตกต่างกันมากๆนะอร่อยมันอร่อยขึ้นเยอะอ้าวโอคาโดบอกให้จิ้มกับเกลือที่มันมีรสชาติเราจิ้มกับเกลือผงกะหรี่ก่อนกลิ่นออกเลยอ่ะผงกะหรี่นี่ครั้งแรกที่เรากินอะโวคาโดมาทำเทมปุระนะมีความสุขอ่ะคุณผู้ชมสังเกตบนกระดาษซับน้ำมันนะคือมันเชฟทอดมาเขาเหมือนเขาเอาน้ำมันออกไปหมดแล้วนะมันไม่อมน้ำมันซึ่งเราก็หลอกตัวเองได้ว่าแบบไม่อ้วนเงี้ยงะ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 อันนี้คือขิงญี่ปุ่นครับผมเขาให้กินกับซอสเทมปุระเอาแล้วนะเป็นกลิ่นขิงอ่อนๆเองนะแต่ว่ามันไม่แข็งแล้วก็ไม่เผ็ดคือได้กลิ่นขิงอย่างเดียวเต็มๆนะจริงๆทุกคนคือการนั่งกินเทมปุระที่แบบเชฟทอดทีละชิ้นแล้วมาเสิร์ฟเราเนี่ยมันโคตรมีความสุขเลยอะคือมันก็คงฟีลเดียวกับการกินโอมากาเสะซูชิอะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์คือการกินมันไม่ใช่ว่าแบบกินแล้วมันจะอร่อยอย่างเดียวแต่ว่าการกินแบบนี้เราจะได้เรียนรู้ได้ซึมซับบรรยากาศด้วยแล้วซึ่งญี่ปุ่นน่ะมันก็จะมีบรรยากาศอะไรหลายอย่างที่เราไม่ค่อยได้เจอเฮ้ยพูดจริงนะร้านเนี้ยผมต้องพาเต้ยมาแน่นอนเต้ยชอบกินของทอดต้องกินเทมปุระแล้วร้านเนี้ยโคตรคุ้มคุ้มมากไม่อยากเอาออกรายการด้วยซ้ำอ่ะกลัวคนเยอะนี่คือแบบเซ็งเลยนะ
ดีมากเลยอ่ะแล้วตอนนี้มันยังดีมากๆอยู่เพราะว่าร้านนะเขาเพิ่งเปิดตั้งแต่เดือน4 April เมษาที่ผ่านมาเองร้านยังใหม่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักใครที่แบบชอบกินเทมปุระที่เนี่ยอร่อยจริงๆไปเป็นหอยเชลล์แต่จะว่าไปเนี่ยตั้งแต่เราทำรายการมานี่เป็นร้านแรกที่แบบเป็นร้านแบบราคาสูงฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอเล็กเนี่ยพาไปกินของที่มันแบบเป็นแบบสตรีทฟู้ดเป็นร้านแบบไม่ได้แพงซะส่วนใหญ่แบบให้ทุกคนตามไปกินกันง่ายๆถามว่าดูตัวเลขมันสูงอ่ะแต่ว่ามันจริงๆเทียบกับวัตถุดิบเทียบกับการบริการเทียบกับบรรยากาศเนี่ยมันคุ้มมากนะคุณผู้ชมอันนั้นโง่มาแล้วผมปลาไหลทะเลถึงแม้ชิ้นเล็กๆเนี่ยแต่ว่ามันเป็นบุฟเฟ่ต์ไงอย่าลืมจิ้มกับเกลือนะฮะหอมทะเลมากแล้วเนื้อปลาฟูนุ่มมากๆลืมภาพข้าวปั้นหน้าปลาไหลที่เราเคยกินกันไปเลยนะอันนั้นจะเป็นปลาไหลน้ำจืดแต่นี่คือปลาไหลทะเลซึ่งถ้าเกิดคุณภาพดีเนี่ยมันแพงกว่าเยอะเลยนะอันนี้ครับผมชีสทอดเขาบอกว่าชีสอันเนี้ยกินเปล่าๆได้เลยไม่ต้องจิ้มเค็มๆหนุบๆอร่อยกินได้เลยไม่ร้อนมากแล้วนี่คือของหวานเนี่ยเป็นไอติมเทมปุระคือหลายคนคงเคยกินไอติมทอดแหละไอติมทอดของไทยอ่ะอันนี้เขาเป็นแป้งเทมปุระไงมันก็เป็นฟิลไอติมทอดนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแป้งเทมปุระมันจะมีความฟูฟูกรอบๆเบาๆอยู่ซึ่งแน่นอนสำหรับเล็กมันอร่อยกว่าไอติมแป้งทอดไทยอันนี้งาขาวใช่ค่ะอันนี้ครัวมิสุจะเป็นซอสหวานๆใช่ค่ะเป็นพอจะหวานหน่อยหอมๆหน่อยค่ะอันนี้งาดำแน่เลยเป็นงาดำค่ะอันนี้ครับส่วนอันนี้เป็นคีน่าโกะเป็นผงถั่วค่ะอันนี้เป็นอุมิคอมบุค่ะจะมีอัฟเตอร์เทสค่ะเหมือนใบชิโตะค่ะแล้วก็ชิคกี้นั่นนี่จะเป็นมัทฉะค่ะอันนี้เรียกว่านั่นแหละครับเฮ้ยอารมณ์พีนัทบัตเตอร์แต่ว่าที่เฮ้ยนี่คือซอฟเสิร์ฟเกลือดีมากมันเหมือนไอติมอะไรอะไอติมที่ญี่ปุ่นอะซอฟครีมอะแต่ว่ามีรสเกลือเจ๋งดีอันนี้เป็นคอมบุดีมากเลยอะนี่เป็นมัทฉะผมชาเขียวหน่อยตอนที่แบบเราไม่ค่อยได้กินอะงาดำก็ดีนะและนี่เป็นรสที่วันนี้จริงๆแล้วไม่มีแต่คือเชฟเนี่ยเขาจะสลับกันออกมานะฮะในแต่ละวันอันนี้เป็นโฮจิชะก็เป็นชาประเภทหนึ่งใช่ไหมฮะอร่อยทุกอันครับผมแต่ของผมอ่ะชอบชิโซคอมบุสำหรับร้านฮิโชนะครับผมคืออย่างที่บอกไปนะว่าเรามีเมนูเทมปุระเนี่ยทั้งหมดเลยนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือสั่งได้ไม่อั้นนะในราคา1,900ตัวเลขอาจดูสูงแต่อย่างที่เล็กบอกไปว่าเทียบกับวัตถุดิบเทียบกับบรรยากาศเทียบกับบริการแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆใครที่ชอบกินเทมปุระสายเทมปุระเนี่ยต้องมาได้ร้านนะครับผมเปิดตั้งแต่5:30ถึง4:00นะครับอยู่ในโฮเทลนิโก้ปากซอยทองหล่อเลยต้นซอยทองหล่อเลยจากรถไฟฟ้าแค่200 เมตรใครสายเทมปุระใครสายอาหารญี่ปุ่นมาบุฟเฟ่ร้านต่อไปซึ่งคือห้องอาหารเอเทรียมอยู่ที่โรงแรมแลนด์มาร์คหนึ่งสอง